สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแต่งทรงพุ่มริบบิ้นชาลีนะครับริบบิ้นชาลีเป็นพืชที่ชอบแดดมากเลยนะครับอยู่กลางแจ้งนี่เขาจะสวยมากวันนี้ผมจะมาตัดแต่งทรงพุ่มออกนะครับเพราะว่าเขาจะยาวเกินนะครับถ้าเขายาวเขาจะไม่สวยครับบริเวณโคนจะไม่มีใบออกนะครับเขาจะไม่เป็นพุ่มต้องตัดออกให้หมดนะครับวันนี้ถ้าใครดูจนจบนะครับใครสนใจพันธุ์ริบบิ้นชาลีนะครับผมแจกฟรีนะครับถ้าใครสนใจนี่ทักมาเลยครับทักมาว่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทักกลับนะครับให้ทุกคนครับแต่อาจจะขอค่าส่งนะครับใครสนใจทักมาได้ครับเมื่อเราตัดแต่งทรงให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับตัดให้เรียบร้อยเหมือนตัดผมเลยครับตัดให้เรียบร้อยแล้วเขาจะใบเขาจะตั้งเขาจะขึ้นเป็นรูปโดมเลยนะครับเป็นรูปโดมสวยงามหน้าบ้านผมนี่ปลูกไว้กลางแดดเลยสวยมากมีแต่คนสนใจนะครับผมไม่ขายแจกฟรีครับส่วนการขยายพันธุ์ก็นำดินใส่กระถางนะครับแล้วนำริบบิ้นชาลีวางลงเทินบนดินเลยครับเอาใส่ในกระถางเลยวางเทินไว้แค่นี้ครับแล้วรดน้ำตอนเย็นรดน้ำช่วงเย็นนะครับแค่นี้เขาก็เกิดแล้วครับทำง่ายมากเลยครับเดี๋ยวให้ดูริบบิ้นชาลีที่วางหน้าบ้านนะครับสวยงามมากไหมครับตากแดดทั้งวันนะครับสีเขียวสวยสดเลยครับเป็นพืชที่ชอบแดดครับสวัสดีครับ